ตะโกนแผลคอลูกเลื่อนลูกเลื่อนเลื่อนตามไปลูกมันแต่แต่เอ็มตอนหน้ามันพอดีมากมันพอดีแค่ตรงเวลาซักแล้วมันจะไดโอเคเฮ้เฮ้หนึ่งสองสามเฮ้ว้าว
แต่ว่ารู้สึกดีใจด้วยค่ะซ้อมกับเพื่อนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับมีความสุขดีค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนสนิทแล้วก็นิสัยดีมากค่ะมากเยอะเยอะมากเลยค่ะคาดหวังยังไงบ้างกับตัวเราอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะหนูตอนนี้เขาถือว่าดีนะครับก็มีบางตำแหน่งที่มีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงส่วนเรื่องการฝึกซ้อมเวลาประมาณเกือบ2เดือนนะผมถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดีอ่ะคือถามว่าหนักไหมคือตอนนี้เราวิตกกังวลอย่างเดียวคือเหมือนกับทุกชุดที่เคยคุมมาคือเรื่องความรู้สึกในการเจอนักกีฬาต่างชาตินะครับอันนั้นคือเด็กโตด้วยซ้ำไปอันนี้16ปีเนี่ยผมคิดว่ามีผลแน่นอนครั้งแรกที่เราลงกับอิหร่านที่ลามเนี่ยสังเกตว่าเด็กตัวหลักๆเราหลายคนค่อนข้างตื่นเต้นแต่เราก็พยายามจะบอกเขาและจะทำให้เขาแบบให้ฟรีมากที่สุดในการลงเล่นในครั้งนี้ครับเกมในรอบแรกเท่าที่ดูสายผมคิดว่าเราน่าจะผ่านนะครับคิดว่าถ้าเด็กเล่นได้ฟรีๆไม่กดดันอะไรมากเนี่ยผมคิดว่า2เกมแรกคิดว่าผ่านครับคือผมคาดหวังคือทำทีมเนาะแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาเราอะในระดับอายุเท่านี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้ไปชิงแชมป์โลกอ่ะ1 ใน 3ผมมั่นใจว่าเราได้ไปการของเรา